ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะลิลลี่ก็จะมามีการปรับรูปหน้าเลยก็คือจะมาฉีดใหม่ปรับเฟสไลน์ค่ะซึ่งจริงๆนะคะการทำเฟสไลน์เนี่ยลิลลี่เป็นคนที่มีปัญหาในแก้มล่างแต่ว่าอันนี้เหมือนมันเป็นนวัตกรรมใหม่ใช้ในการฉีดใหม่แทนการร้อยใหม่ซึ่งการฉีดใหม่อันนี้เนี่ยจะทำให้เราเห็นกรอบหน้าของเราอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าเกิดทุกคนอยากรู้ข้อมูลของการฉีดใหม่เฟสไลน์กันมากขึ้นนะคะก็ตามลิลลี่ไปพบคุณหมอกันเลยค่ะคือจริงๆเฟสไลน์เนี่ยมันเป็นไหมละลายชนิดหนึ่งแต่ว่ามันมีจุดพิเศษตรงที่ว่าเราไม่ได้ใช้การร้อยไหมเราใช้วิธีการฉีดไหมเข้าไปจุดประสงค์หลักคือคนไข้อยากจะได้หน้าเล็กคืออยากลดไขมันตรงช่วงแก้มล่างอย่างเงี้ยค่ะเวลายิ้มที่แบบว่าแก้มออกแต่ว่าไอ้เรื่องหน้าใสเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้ของการฉีดไหมเพราะว่าไหมเนี่ยพอมันเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นให้ร่างกายมีการสร้างแบบคอลลาเจนซึ่งพวกเนี้ยพอไหมละลายไปแล้วเนี่ยคอลลาเจนตรงเนี้ยมันยังอยู่ทำให้หน้าเราเนี่ยผิวพรรณดีขึ้นใสขึ้นแบบ